สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านเรากำลังอยู่ในรายวิชาการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรหัสวิชา PA 419นะคะกับครูดร.บุษรามุ้ยอิงนะคะวันนี้เนื้อหาที่เราจะนำมาศึกษาและทำความเข้าใจจะอยู่ในหน่วยการเรียนที่1ซึ่งหน่วยการเรียนที่1นั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชื่อเต็มๆของหน่วยการเรียนก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองในหน่วยการเรียนดังกล่าวเมื่อนักศึกษาได้รับชมรับฟังและศึกษาในหน่วยการเรียนดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะควรจะมีความเข้าใจในส่วนของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นในหน่วยการเรียนที่1ยังทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหลักการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจริยธรรมในการบริหารท้องถิ่นนะคะรวมถึงกระบวนการในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแต่หลักๆในแนวคิดหรือเนื้อหาในบทเรียนที่1ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นในการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะนำมาพูดกันในวันนี้หรือจะนำมาอธิบายให้นักศึกษาฟังในวันนี้เนี่ยนะคะหลักๆเลยตำราที่เราใช้เราจะใช้ตำราเล่มนี้นะคะซึ่งชื่อตำราว่าการปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่นโดยอาจารย์ดร.ทวนทงครุฑจ้อนนะคะอีกเล่มหนึ่งที่ใช้ประกอบเพื่อการอธิบายและทำความเข้าใจในหน่วยการเรียนดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องการบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดีในประเทศไทยนะคะเล่มนี้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ สสิธร เสาวภานะคะเป็นผู้เขียนตำราดังกล่าวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเนื้อหาบางส่วนที่เราจะได้นำมาพูดไม่ว่าจะเป็นหน่วยการเรียนที่1ก็ดีหรือหน่วยการเรียนถัดไปนะคะจากเว็บไซต์และบทความดีๆของสถาบันพระปกเกล้านะคะที่เราจะนำมาประกอบในการอธิบายและทำความเข้าใจในแต่ละหน่วยการเรียนนะคะซึ่งในแนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นนะคะการกำกับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูที่ความหมายความหมายของการปกครองท้องถิ่นนั้นนะคะมีนักวิชาการหลายๆท่านนักทฤษฎีหลายๆท่านได้ให้ความหมายที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นวิลเลียม วี ฮอลโลเวย์ได้ให้นิยามของการปกครองส่วนท้องถิ่นเอาไว้ว่าหมายถึงองค์การที่มีอาณาเขตแน่นอนมีประชากรตามหลักที่กำหนดไว้มีอำนาจการปกครองตนเองมีการบริหารการคลังของตนเองและมีสภาท้องถิ่นที่สมาชิกได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะคะบุคคลที่สองคือแดเนียลวิทย์แดเนียลวิทย์ได้ให้ความหมายและนิยามของการปกครองท้องถิ่นเอาไว้ว่าหมายถึงการปกครองที่รัฐบาลกลางให้อำนาจหรือกระจายอำนาจไปให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อำนาจในการปกครองร่วมกันทั้งหมดหรือเป็นบางส่วนในการบริหารท้องถิ่นตามหลักการที่ว่าถ้าอำนาจการปกครองมาจากประชาชนในท้องถิ่นแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็ย่อมเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะจากความหมายของทั้งสองท่านซึ่งจากความหมายทั้งของทั้งสองท่านทำให้เราเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะคะในวัตถุประสงค์แรกก็คือ1ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะคะในกรณีที่ เป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศจะต้องอาศัยเงินงบประมาณเป็นหลักในการบริหารประเทศดังนั้นหากเงินงบประมาณจำกัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับชุมชนต่างๆอาจไม่เพียงพอฉะนั้น
หากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆก็สามารถมีรายได้มีเงินงบประมาณของตนเองเพียงพอที่จะดำเนินการสร้างสรรค์ความเจริญให้กับท้องถิ่นได้จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมากดังนั้นการแบ่งเบาในลักษณะของการแบ่งเบาภาระนี้จึงเป็นการแบ่งเบาทั้งในด้านการเงินตัวบุคคลตลอดจนเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเนื่องจากในประเทศมีขนาดกว้างใหญ่หรือมีขนาดกว้างขวางนั่นเองเพราะฉะนั้นความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกันการรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียวอาจจะไม่ตรงต่อความต้องการหรือตรงกับความต้องการที่แท้จริงและมีความล่าช้าเพราะฉะนั้นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้นจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการนั้นได้นั่นเองนะคะในวัตถุประสงค์ที่2วัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือเพื่อความประหยัดโดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการจัดตั้งหน่วยปกครองท้องถิ่นขึ้นจึงมีลักษณะที่จำเป็นหรือมีความจำเป็นนั่นเองโดยให้อำนาจหน่วยการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่นนะคะในลักษณะของวิธีการหารายได้ท้องถิ่นนั้นก็คือเพื่อนำไปใช้ในการบริหารกิจการของท้องถิ่นทำให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นอย่างมากซึ่งในลักษณะแม้แต่มีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างก็ตามแต่ก็มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ข้อ4ก็คือเพื่อให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนซึ่งจากการที่การปกครองท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกซึ่งเมื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกแล้วนะคะและได้เข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตามเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ที่แตกต่างกันนี้เนี่ยนะคะก็มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระดับชาตินั่นเองนะคะซึ่งจากวัตถุประสงค์จะเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญอย่างมากซึ่งจากแนวความคิดในการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของการปกครองของรัฐในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอำนาจการปกครองและเพื่อให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นจึงสามารถที่จะสรุปได้ดังต่อไปนี้ข้อ1การปกครองท้องถิ่นก็คือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยหมายความว่าอะไรนะคะซึ่งมันคือเบสิกเดโมคราซีนะคะเพราะการปกครองท้องถิ่นจะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้แก่ประชาชนให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมีความเกี่ยวพันกับหรือมีความสัมพันธ์กับส่วนได้ส่วนเสียในการปกครองการบริหารท้องถิ่นเกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อันพึงมีที่มีต่อท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งอันจะนำมาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครองประชาธิปไตยในที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งประชาชนจะมีโอกาสเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารดังนั้นการเลือกตั้งจะเป็นการฝึกฝนให้ประชาชนใช้ดุลพินิจเลือกผู้แทนที่เหมาะสม
สำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าไปบริหารกิจการของท้องถิ่นนับได้ว่าเป็นผู้นำในท้องถิ่นก็จะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่นซึ่งตนนั้นมีความคุ้นเคยหรือเกิดความคุ้นเคยมีความชำนิชำนาญในการใช้สิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองซึ่งจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้คือความสำคัญในข้อที่หนึ่งความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในหัวข้อที่สองก็คือการปกครองท้องถิ่นทำให้ประชาชนในท้องถิ่นรู้จักการปกครองตนเองหรือเซลฟ์กัฟเวิร์นเมนต์หัวใจของการปกครองระบอบประชาธิปไตยประการหนึ่งก็คือการปกครองตนเองไม่ใช่เป็นการปกครองอันเกิดจากคำสั่งเบื้องบนการปกครองตนเองก็คือการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นนอกจากจะได้รับการเลือกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบบริหารท้องถิ่นแล้วนะคะซึ่งในการรับผิดชอบในการบริหารท้องถิ่นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นยังต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยวิถีทางประชาธิปไตยต่างๆอย่างเช่นการเปิดโอกาสให้ประชาชนออกเสียงประชามตินะคะให้ประชาชนมีอำนาจในการถอดถอนซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสำนึกในความสำคัญของตนต่อท้องถิ่นประชาชนจะมีส่วนรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหาและมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตนนั่นเองข้อ 3การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลอันเนื่องมาจากความจำเป็นบางประการอย่างเช่นภารกิจของรัฐบาลมีค่อนข้างมากหรือมีอยู่อย่างกว้างขวางซึ่งนับวันเองยิ่งมีการขยายเพิ่มมากขึ้นหรือขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจะเห็นได้จากงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีตามความเจริญเติบโตของบ้านเมืองนั่นเองความจำเป็นในหัวข้อที่2ก็คือรัฐบาลมิอาจจะดำเนินการในการสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงนั่นจึงเป็นเหตุผลเพราะแต่ละท้องถิ่นย่อมมีปัญหาและมีความต้องการที่มีความแตกต่างกันซึ่งในการแก้ปัญหาหรือการจัดการหรือการจัดบริการในโครงการในท้องถิ่นนั้นโดยรูปแบบที่เหมือนกันในบางครั้งเองเนี่ยย่อมไม่เกิดผลสูงสุดหรือไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในท้องถิ่นทุกที่เพราะฉะนั้นท้องถิ่นย่อมที่จะรับรู้ปัญหาและเข้าใจในปัญหาได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้นประชาชนในท้องถิ่นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นมากที่สุดนั่นหมายความว่าผู้ซึ่งไม่อยู่ในท้องถิ่นนั้นก็จะไม่เข้าใจปัญหาในท้องถิ่นนั้นได้ดีเท่ากับผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นนั่นเองนะคะในการแก้ไขปัญหาของแต่ละท้องถิ่นในเหตุผลที่3กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นนั้นซึ่งไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอื่นและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อประเทศโดยส่วนรวมจึงเป็นการสมควรที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวเองนั่นเองนะคะนี่เป็นเหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องมีการปกครองท้องถิ่นหรือเป็นเหตุผลว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลนะคะในความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยหากจะมาดูที่ข้อที่4ก็จะเห็นว่า
การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นนั้นได้ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพเนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นทางภูมิศาสตร์เองทางทรัพยากรประชาชนความต้องการและปัญหาย่อมต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้บริการหรือแก้ไขปัญหาจะสามารถที่จะให้บริการและแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดได้และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนก็ต้องเป็นผู้ที่รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดีนั่นเองฉะนั้นในการบริหารงานจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ต้องเสียเวลาเสนอเรื่องขออนุมัติไปยังส่วนเหนือขึ้นไปนะคะหรือในระดับบนท้องถิ่นจะบริหารงานให้เสร็จสิ้นลงภายในท้องถิ่นเองได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นนั่นเองนะคะข้อ5การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองการบริหารของประเทศในอนาคตผู้นำหน่วยการปกครองท้องถิ่นย่อมเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมืองการได้รับเลือกตั้งการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นย่อมเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมืองของตนเองและยังฝึกฝนทักษะทางการบริหารงานในท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งในประเทศไทยผู้นำทางการเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นนายทองหยดจิตตะวีระนายสุรินทร์เทพกาญจนาอย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่มีผลงานจากการเป็นนายกเทศมนตรีหรือผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนจนสามารถประสบความสำเร็จเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับชาตินะคะอย่างนี้เป็นต้นหัวข้อที่6การปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาชนบทแบบพึ่งพาตนเองในการปกครองท้องถิ่นโดยการยึดหลักการกระจายอำนาจทำให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบมีลักษณะพึ่งพาตนเองหรือเรียกสั้นๆว่าแบบพึ่งตนเองทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมการดำเนินงานพัฒนาชนบทที่ผ่านมายังมีลักษณะที่มีอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่ซึ่งการพัฒนาชนบทที่สำฤทธิ์ผลนั้นจำเป็นจะต้องมาจากการริเริ่มในลักษณะที่ช่วยตนเองของท้องถิ่นทำให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยโครงสร้างความเป็นอิสระในการปกครองตนเองซึ่งต้องมาจากการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนั่นเองนะคะอันนี้คือหัวข้อที่6นะคะจากความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อการปกครองท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญทำให้เราเห็นว่าองค์ประกอบการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรที่จะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับอย่างไร มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือมีเนื้อหาอย่างไรบ้างองค์ประกอบของการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเราจะเห็นว่าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมด8ประการด้วยกันโดยอาจารย์อุทัยฮิรันโตเนี่ยนะคะได้เขียนเอาไว้นะคะในปีพุทธศักราช2523เนี่ยนะคะอาจารย์ได้บอกเอาไว้ว่าระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องประกอบไปด้วย 1. มีสถานะตามกฎหมาย 2. มีพื้นที่และระดับ 3. การกระจายอำนาจและหน้าที่ 4. องค์การนิติบุคคล 5. การเลือกตั้ง6. อิสระในการปกครองตนเอง 7. งบประมาณของตนเองและ 8. การควบคุมดูแลของรัฐจะเห็นว่าในองค์ประกอบที่ 1. สถานะตามกฎหมายสถานะตามกฎหมายในที่นี้หมายถึง
หากประเทศใดกำหนดเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศการปกครองท้องถิ่นในประเทศนั้นจะมีความเข้มแข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่นเพราะข้อความที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจอย่างแท้จริงนั่นเองในองค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองก็คือพื้นที่และระดับพื้นที่และระดับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการกำหนดพื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีหลายประการด้วยกันอย่างเช่นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื้อชาติและความสำนึกในการปกครองตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะกำหนดพื้นที่และระดับของหน่วยการปกครองท้องถิ่นออกเป็น2ระดับก็คือหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององค์การสหประชาชาติโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเรียกสั้นๆว่า FAO องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมหรือ UNESCO องค์การอนามัยโลกและสำนักกิจการสังคมได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ควรมีประชากรประมาณ 50,000 คนแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่จะต้องพิจารณาด้วยเช่นประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และบุคลากรอย่างนี้เป็นต้นองค์ประกอบที่3การกระจายอำนาจการกระจายอำนาจและหน้าที่การที่จะกำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นสำคัญซึ่งในองค์ประกอบที่4องค์การนิติบุคคลในองค์การนิติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นโดยผลแห่งกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอนมีอำนาจในการกำหนดนโยบายออกกฎข้อบังคับควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆองค์ประกอบที่5การเลือกตั้งสมาชิกองค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อแสดงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเององค์ประกอบที่6อิสระในการปกครองตนเองสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลางและไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่วยงานราชการองค์ประกอบที่7งบประมาณของตนเองมีอำนาจในการจัดเก็บรายได้การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจในการจัดเก็บเพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทำนุบำรุงท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปองค์ประกอบสุดท้ายองค์ประกอบที่8การควบคุมดูแลของรัฐบาลเมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวมโดยมีอิสระในการดำเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามีอิสระเต็มที่ที่เดียวหรืออย่างเดียวแต่ยังคงหมายถึงเฉพาะอิสระในการดำเนินการเท่านั้นเพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิปไตยไปจากคำกล่าวของอาจารย์อนันตกูลรัฐจึงต้องสงวนอำนาจในการควบคุมดูแลอยู่นั่นเองอันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมด8หัวข้อนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นกำหนดขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีการกระจายอำนาจและอุดมการประชาธิปไตย
มุ่งเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและกิจกรรมการปกครองตนเองในระดับหนึ่งซึ่งจะเห็นได้จากลักษณะสำคัญของการปกครองท้องถิ่นที่เน้นการมีอำนาจอิสระในการปกครองตนเองมีการเลือกตั้งมีองค์การหรือสถาบันที่จำเป็นในการปกครองตนเองและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประชาชนในท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองอย่างกว้างขวางนั่นเองการปกครองแบบอีกอย่างหนึ่งที่เรารู้จักกันจะเห็นว่าการปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจในลักษณะของการปกครองแบบศูนย์รวมอำนาจเปรียบเทียบหรือเปรียบเสมือนห้องใหญ่ๆซึ่งมีหากมีไฟหรือที่มันมีไฟอยู่ เพียงดวงเดียวส่องสว่างและอยู่กลางห้องถึงแม้ดวงไฟนั้นจะสว่างสักเพียงใดก็ย่อมไม่สามารถที่จะทำให้ทุกซอกทุกมุมของห้องได้รับแสงสว่างอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันได้ฉะนั้นการกระจายอำนาจก็เปรียบเหมือนการจุดไฟดวงเล็กๆขึ้นในทั่วทุกมุมห้องแม้จะเป็นไฟดวงเล็กๆแต่ก็ให้แสงสว่างได้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งห้องจากประโยคนี้เนี่ยนะคะทำให้เห็นหรือมันแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่รัฐบาลต้องทำการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นนั่นเองซึ่งหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองซึ่งจะเห็นว่าจากบทความดังกล่าวที่ครูได้กล่าวไปนะคะมันมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อแนะนำให้ผู้อ่านหรือนักศึกษาหรือการที่ครูได้นำมาถ่ายทอดเนี่ยได้รู้จักกับองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งของท้องถิ่นหรือของไทยให้มากขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือเป็นบทความดีๆที่นำมาจากสถาบันพระปกเกล้านะคะได้นำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ฟังนะคะถึงความสำคัญและความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองหรือสาเหตุหรือเหตุผลที่ต้องมีการกระจายอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเราจะเรียกเขาสั้นๆว่าอปท.อปท.ก็คือหน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลางทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการต่างๆในท้องถิ่นของตนโดยผู้บริหารอปท.ก็เป็นคนในท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งการที่รัฐยอมให้อปท.ดำเนินงานได้อย่างมีอิสระนั่นหมายความว่ารัฐกระจายอำนาจลงมาสู่ระดับท้องถิ่นจะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจซึ่งรัฐนะคะหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้อำนาจของรัฐเพื่อดูแลตนเองมากขึ้นและถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐเนื่องจากผู้บริหารเป็นคนในท้องถิ่นที่รู้ถึงความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆมากกว่ารัฐบาลกลางจึงสามารถที่จะตัดสินใจใช้งบประมาณได้ตรงตามความต้องการของประชาชนมากกว่าและนอกจากนี้งบประมาณท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้อปท.ก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งวิธีการจัดสรรงบประมาณในลักษณะนี้จะช่วยให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างท้องถิ่นและจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของอปท.ซึ่งอปท.ไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงประเทศไทยมีอปท.มา100กว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
ดยในช่วงแรกอปท.มีหน้าที่บริหารกิจการในท้องถิ่นบางประเภทเท่านั้นเช่นดูแลความสะอาดในท้องถิ่นอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยจุดเปลี่ยนที่สำคัญของการปฏิรูปอปท.ในไทยหรือในประเทศไทยเราเองเนี่ยเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2542ที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนเป็นฉบับแรกของประเทศไทยทำให้กระบวนการการกระจายอำนาจมีการปฏิรูปอย่างเป็นระบบและส่งผลให้มีการจัดสรรภาษีและโอนภารกิจต่างๆจากรัฐบาลกลางมาให้อปท.มากขึ้นนั่นเองแนวคิดเรื่องการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาแบ่งออกเป็น2แนวทางหลักด้วยกันก็คือ1มีความคิดความเชื่อและมีแนวทางการพิจารณาที่เห็นว่าการปกครองท้องถิ่นของทุกประเทศมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยโบราณและอาจมีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ได้ก่อตั้งสังคมการเมืองขึ้นในโลกอย่างเช่นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันหรือสมัยก่อนหน้านั้นก็ได้และในกรณีของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนสมัยสุโขทัยอย่างเช่นการปกครองแบบหัวเมืองและระบบเวียงวังคังนาอย่างนี้เป็นต้นแนวคิดนี้หรือแนวคิดอย่างนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความคิดแบบจารีตนิยมเชื่อกันว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของการปกครองมาแต่โบราณและเน้นรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะไม่เป็นทางการเกิดขึ้นและกระจายอยู่ในสังคมต่างๆโดยที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นการปกครองตนเองหรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self government ของบรรดาผู้นำหรือของชุมชนต่างๆที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ต่อกันแนวทางที่2การปกครองท้องถิ่นเป็นผลผลิตของรัฐสมัยใหม่หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นmodern state ก็คือถือกำเนิดมาไม่นานนี้และจะมีการพัฒนาอย่างมากในห่วงเวลาที่ประเทศปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นสำคัญในแนวคิดนี้เป็นแนวคิดของสำนักสมัยนิยมหรือ modernist perspective ซึ่งเห็นว่าการปกครองท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดรัฐสมัยใหม่ขึ้นแล้วจะมุ่งสนใจถึงบทบาทของรัฐว่าเป็นองค์กรที่มีอำนาจทางการเมืองสูงสุดและเป็นผู้จัดให้มีการปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นสำหรับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการซึ่งเรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นLocal Self Government หรือเป็นการปกครองท้องถิ่นมีลักษณะเด่นๆก็คือรัฐให้การรับรองซึ่งการรับรองดังกล่าวอาจเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศหรือตราไว้ในพระราชบัญญัติก็ได้การรับรองโดยรัฐดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3รูปแบบก็คือ 1. การกระจายอำนาจทางการบริหาร 2. การกระจายอำนาจทางการเมืองและ 3. การกระจายอำนาจทางการคลังการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทางการและเป็นการปกครองตนเองของประชาชนย่อมมีผลสำคัญต่อการก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นตลอดจนถึงสมาชิกสภาของท้องถิ่นเช่น
มีการเลือกตั้งทั่วไปมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบการพ้นจากตำแหน่งและการถูกตรวจสอบทางการเมืองและการบริหารองค์กรทั้งโดยส่วนขององค์กรภายในและโดยองค์กรภายนอกในส่วนของการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบไม่เป็นทางการเป็นการปกครองตนเองหรือที่เรียกว่ามีลักษณะเป็นเนเจอร์หรืออาจจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า community policing หรือการเมืองชุมชนแบบธรรมชาติมีลักษณะสำคัญขึ้นกับโครงสร้างอำนาจทางการเมืองของชุมชนนั้นๆว่าเป็นชนเผ่าหรือเป็นกลุ่มภาษาวัฒนธรรมใดมีวัฒนธรรมการรวมกลุ่มมีการนับญาติมีการประกอบอาชีพการงานมีระบบการกระจายความมั่งคั่งมีโครงสร้างทางชนชั้นมีกลุ่มสถานภาพและมีลักษณะของผู้นำในลักษณะใดเนื่องด้วยเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการการก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งของผู้นำการใช้อำนาจของผู้นำและการพ้นจากตำแหน่งของผู้นำจึงมักไม่มีกฎที่มีความชัดเจนแน่นอนว่าเมื่อใดและในลักษณะใดฉะนั้นการแบ่งแยกการปกครองท้องถิ่นออกเป็นรูปแบบที่เป็นทางการและเป็นรูปแบบที่ไม่เป็นทางการมีวัตถุประสงค์ที่มีความสำคัญก็คือเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นสำคัญไม่ได้มีความหมายว่าในโลกแห่งความเป็นจริงมันมีการแบ่งออกเป็น2แบบอย่างเด็ดขาดทุกสังคมการเมืองรวมทั้งประเทศไทยด้วยปรากฏว่ามีทั้งการปกครองท้องถิ่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการดำรงอยู่ควบคู่กันนั่นเองภายในชุมชนทางการเมืองมีลักษณะเป็นหน่วยทางการเมืองที่เป็นตัวของตัวเองเรียกกันว่าระบบการเมืองหรือ political system หรือระบอบการเมืองจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดรูปแบบการปกครองภายในระบบของตนเองก็คือจะต้องมีการกำหนดและจัดสรรอำนาจทางการเมืองการปกครองว่าจะให้องค์กรหรือสถาบันใดเป็นผู้ใดที่มีอำนาจอีกทั้งอำนาจดังกล่าวถูกใช้โดยองค์กรเดียวหรือหลายองค์กรจากกรอบแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดในเรื่องการรวมอำนาจหรือ centralization และ decentralizationหรือการกระจายอำนาจซึ่งถูกใช้ในการจัดรูปแบบทางการปกครอง form of government ภายในระบอบการเมืองนั่นเองแต่หากเรามาดูว่า modern state คืออะไรระบอบการเมืองภายใต้รัฐสมัยใหม่ทั้งมวลหรือในภาษาอังกฤษเรียก modern stateอำนาจทางการเมืองการปกครองจะถูกจัดแบ่งออกไปในระหว่างสถาบันทางการเมืองในศูนย์กลางหรือระดับชาติกับสถาบันทางการเมืองนอกศูนย์กลางหรือชายขอบไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่นมณฑลหรือจังหวัดหรือภาคทั้งนี้ธรรมชาติหรือลักษณะของการจัดแบ่งในแต่ละรัฐก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นกับเงื่อนไขภายในแต่ละรัฐนั้นๆเนี่ยนะคะเป็นสำคัญอย่างเช่นข้อกำหนดตามกรอบรัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์กลางกับชายขอบแบบแผนทางการบริหารงานบุคคลในภาครัฐเป็นตัวกำหนดรูปแบบและวิธีการได้มาซึ่งตัวแทนหรือ
บุคลากรที่จะมาทำงานในสถาบันทางการเมืองการปกครองต่างๆระดับของการจัดสรรแบ่งปันอำนาจภายในรัฐหนึ่งๆมีความแตกต่างกันออกไปสิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีรัฐใดที่จะมีแต่เพียงสถาบันทางการเมืองในศูนย์กลางหรือชายขอบแต่เพียงอย่างเดียวหากต้องปรากฏทั้งสองสิ่งอยู่ควบคู่กันเสมอนั่นหมายความว่าการรวมศูนย์อำนาจและการกระจายอำนาจเป็นสภาวะที่ปรากฏอยู่ร่วมกันเสมอในรัฐสมัยใหม่ทุกแห่งซึ่งการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า local self governmentเป็นการปกครองที่เกิดมาตั้งแต่ในอดีตเรียกว่าเป็นการเมืองชุมชนแบบธรรมชาติหรือในภาษาอังกฤษเรียก nature of community politics โดยสภาพทางการเมืองธรรมชาตินั้นเกิดมาตั้งแต่เมื่อมนุษย์รวมตัวเป็นชุมชนทางการเมืองในแต่ละชุมชนจะมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปในสังคมขนาดเล็กเช่นสังคมแบบการล่าสัตว์และเก็บหาอาหารสังคมชนเผ่าหรือสังคมเกษตรกรรมสังคมเครือญาติหรือความเป็นญาติพี่น้องมีอิทธิพลครอบงำระบบการผลิตและการแบ่งปันทรัพยากรการจัดตั้งองค์กรสังคมสมัครพรรคพวกและระบบการเมืองตลอดจนควบคุมความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งหมดเอาไว้ในสังคมชาวนาไทยกลุ่มเครือญาติเป็นพื้นฐานสำคัญของข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชนตลอดมาในทุกยุคทุกสมัยสมาชิกของกลุ่มเครือญาติที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันและหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะเป็นผู้ที่ชาวบ้านให้ความใกล้ชิดสนิทสนมสนับสนุนและช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าเพื่อนบ้านหรือชาวบ้านอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวดองด้วยสายสัมพันธ์ทางเครือญาตินั่นเองซึ่งอาจจะกล่าวได้อีกในหนึ่งว่าการปกครองท้องถิ่นก็คือรากฐานในทางประวัติศาสตร์ของสังคมจนสามารถกล่าวได้ว่าท้องถิ่นดั้งเดิมนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า local self government อยู่แล้วหากอยู่ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการหรือ informal ก็คือการปกครองในรูปแบบของเครือญาติวงวานตระกูลมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลหรือในการปกครองระดับหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งในประเทศยุโรปส่วนใหญ่มีระบบการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานในประวัติศาสตร์ของสังคมที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนจนเป็นระบบรัฐในยุคปัจจุบันในหลายประเทศยังคงมีระบบการปกครองท้องถิ่นที่มีเคราโครงหรือร่องรอยในประวัติศาสตร์ซึ่งอาจไม่ได้มีบทบาทในทางสังคมอีกอย่างเช่นระบบเพิร์ทในประเทศอังกฤษอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่มาของระบบการปกครองท้องถิ่นในแถบยุโรปจึงมีพื้นฐานในทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญและนับได้ว่าเป็นระบบการปกครองที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีระบบรัฐและการปกครองประเทศเพราะฉะนั้นสภาพของชุมชนที่เกิดขึ้นในยุคดั้งเดิมเหล่านี้เกิดก่อนระบบรัฐและอำนาจอธิปไตยแห่งรัฐแม้ว่าในที่สุดแล้วชุมชนต่างๆจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไปแล้วก็ตามชุมชนเหล่านั้นก็ยังคงการรวมตัวของสังคมอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่จะได้มีการจัดระบบสังคมในทางการเมืองการปกครองตามอุดมคติในทางการเมืองการจัดระบบเศรษฐกิจและสังคมในยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปข้อเสียของการปกครองในรูปแบบนี้ได้แก่อาจจะไม่มีความยั่งยืนหรือแน่นอนไม่มีระบบกฎหมายเพื่อรองรับอำนาจของผู้ปกครองนั่นเองการกระจายอำนาจเป็นการปกครองที่รัฐ
และรัฐบาลกลางได้สละอำนาจหรือมอบอำนาจการตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอื่นอย่างเป็นทางการทั้งนี้มีการประกาศและแนวทางประกาศในที่นี้ก็คือประกาศหลักและแนวทางการมอบอำนาจนั้นไว้เป็นกฎหมายหรือโดยนโยบายที่สำคัญของประเทศและองค์กรที่สามารถรับมอบอำนาจจากรัฐบาลกลางมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจสามารถมีทรัพย์สินมีงบประมาณมีอำนาจหน้าที่ชัดเจนรวมทั้งมีบุคลากรตลอดรวมจนถึงผู้บริหารและสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยทำหน้าที่ในการให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหนึ่งที่มีความชัดเจนแน่นอนองค์กรที่สามารถรับมอบอำนาจที่รัฐบาลกลางสละอำนาจมาให้นี้เราอาจจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในท้ายนี้นะคะจากที่ครูได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วจะเห็นว่าเราพูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาของการเกิดขึ้นเป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือรวมไปถึงความหมายความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหวังว่าเมื่อนักศึกษาฟังแล้วเนี่ยนะคะหรือรับชมแล้วจะมีความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นดังกล่าวมากขึ้นสำหรับในท้ายนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เราพบกันใหม่ในเทปหน้านะคะในเทปที่2ของหน่วยการเรียนที่1สำหรับท้ายนี้ครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ